เงินหมื่นดิจิตอลของกลุ่มเปราะบางรอบแรกเข้าแล้วค่ะบางคนบอกว่าได้เงินเติมเกมแล้วขอบคุณรัฐบาลบางคนบอกว่าได้ค่าบัตรคอนเสิร์ตแล้วชาวเน็ตถามกลับเลยค่ะอันนี้เปราะบางแบบใดถ้าทุกคนอยากรู้เดี๋ยวเตยเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวานนี้วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกค่ะที่กลุ่มเปราะบางอย่างผู้พิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคลึกครื้นค่ะหลายคนเขาก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นภายในบ้านแต่สิ่งที่หลายๆคนก็ยังสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามแบบสุดๆคือมีบางกลุ่มที่ได้เงินนั้นเขาก็โพสต์ลงโซเชียลอย่างภาคภูมิใจค่ะว่าจะเอาเงินเนี้ยไปเติมเกมหรือบางคนก็โพสต์ว่าจะเอาเงินน่ะไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตพอเห็นแบบนี้แล้วชาวเน็ตเขาก็ถามนะสิคะว่าเนี่ยกลุ่มเปราะบางแบบใดเป็นผู้พิการหรือว่าเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าสภาพมากเนี่ยนะเหรอคนที่ควรได้อยากให้รื้อระบบบัตรคนจนจริงๆบางคนบ้านจนแต่ไม่มีบัตรสักคนคนรวยใส่ทองเส้นเท่าโซ่แต่ว่าได้บัตรอีกคนนึงเขาก็บอกว่าเป็นเพราะคนไทยไม่ยอมเสียภาษีกันเยอะคนมีบัตรคนจนต้องมีรายได้ต่อปีไม่ถึง 100,000 รัฐเขาก็คงใช้วิธีตรวจฐานภาษีเวลาคนส่งภาษีแต่ปรากฏว่าคนไทยทำงานแบบไม่ส่งภาษีเยอะมันก็เลยตรวจไม่ได้คอมเมนต์นี้บอกว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะเมื่อก่อนไปอยู่กับญาติที่เหนือคนแถวบ้านได้บัตรคนจนบ้านหลังใหญ่สามีเป็นตำรวจภรรยาและลูกอีก2คนก็ได้บัตรคนจนบางทีรัฐบาลก็ควรตรวจสอบอย่างคอมเมนต์นี้เขาก็แชร์ประสบการณ์ของตัวเองค่ะเขาบอกว่าที่บ้านเราแทบจะไม่มีกินได้แต่คาดหวังเงินของรัฐบาลทำงานก่อสร้างไปวันๆทางบ้านมีคนได้เฟสแรกแค่3คนอีก7ชีวิตในบ้านก็ต้องรอลุ้นรอบ2รัฐบาลควรจะกรองให้ดีกว่านี้มีเยอะที่มีบัตรสวัสดิการแต่ว่าไม่ได้จนเห็นแบบนี้แล้วก็ได้แต่สงสัยนะคะว่าสุดท้ายแล้วคนที่โพสต์อวดแบบนี้เขาเป็นกลุ่มเปราะบางแบบใดแต่ก็นั่นแหละค่ะคนที่เขาเอาไปใช้เพื่อความจำเป็นก็มีค่ะหลายครอบครัวก็ตื่นแต่เช้าไปกดเงินดิจิตอล 10,000 บาทเพื่อนำไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาตุนเพื่อประทังชีวิตต่อไปฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินดิจิตอลแล้วเอาไปซื้ออะไรกันบ้างคะแล้วใครที่ยังรอเงินนี้กันอยู่บ้างเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ